สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเลคเชอร์นี้นะครับเราจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ CNN นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว CNN เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่เยอะมากนะครับวันนี้เราจะมาดูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัว CNN นั้นนะครับได้นำไปใช้นะครับในการทำ Object Detection นะครับ Object Detection เนี่ยก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราฟีดรูปหรือเราฟีดวิดีโอเข้าไปเนี่ยนะครับไอตัว AI หรือ Neural Network ของเราเนี่ยจะสามารถทราบได้ว่านะครับ Object เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นจากเดโมที่อาจารย์โชว์ให้พวกคุณนะครับดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่จะต้องทำนอกเหนือจากนะครับ object detection แล้วก็ object classification นะครับ object detection ก็หมายความว่าการที่เราจะดูว่านะครับ object มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ detect มันนะครับ object classification ก็หมายความว่าเราต้องการที่จะให้ตัว AI ของเรานั้นนะครับรู้ได้ว่านะครับ object ที่อยู่ในรูปของเรานั้นคืออะไรนะครับปกติแล้วนะครับไอตัว object detection เนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับก่อนหน้านี้มันก็มีการทำมานานแล้วนะครับแต่มันเพิ่งจะมาบูมนะครับบูมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายก็ตอนที่นะครับ deep learning เนี่ยมันได้เกิดนะครับ deep learning ได้เกิดทำให้นะครับเราสามารถที่จะ detect object ได้อย่างดีนะครับได้ดีในขณะเดียวกันนะครับสามารถที่จะ classify object ได้ดีด้วยนะครับใน object detection นั้นนะครับไอตัวที่นะครับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือนะครับ object localizationนะครับ object localization นะครับมันก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะนะครับล่วงรู้แล้วก็สามารถทราบได้ว่านะครับ object เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนของนะครับรูปนะครับเราเรียกมันว่า localization นะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับ localize object นะครับรวมถึง detect มันเนี่ยได้ทั้งในกรณีที่รูปเรานั้นมีแค่ object เดียวหรืออาจจะมี multiple object นะครับความหมายก็คือนะครับมีจำนวนนะครับสิ่งของที่เราต้องการที่จะ detect เนี่ยมากกว่า1 นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันจริงนั้นนะครับไอตัว object เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในรูปนึงเนี่ยมันจะมีหลาย object นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้อง localize มันก็คือดูว่ามันอยู่บริเวณไหนขณะเดียวกันก็ classification มันนะครับตัวอย่างที่จะเอามาใช้ในเลคเชอร์นี้นะครับจะเน้นที่self driving หรือ autonomous vehicle ก็คือรถไร้คนขับนะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของ 5G นะครับซึ่ง 5G เนี่ยเขากำหนดแอปพลิเคชันหนึ่งในที่จะใช้ใน 5G ก็คือรถไร้คนขับนะครับโดยที่นะครับกำหนดนะครับ frequency band ไว้เลยนะครับสำหรับรถไร้คนขับนะครับซึ่งมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่นะครับเอามาในอนาคตเนี่ยนะครับจะบูมแน่นอนนะครับเอาเรามาดูกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับจากที่เราเคยเรียนนะครับ CNN มานะครับเราทราบว่าเราจะฟีดนะครับเราจะฟีดรูปไปทั้งนี้นะครับเราจะช่วยคอมพิวเตอร์มันนะครับเราจะช่วยคอมพิวเตอร์มันในการที่จะฟีดรูปนะครับเราอาจจะตีกรอบนะครับตีกรอบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะฟีดเข้าไปยังตัว CNN ตัว CNN นี้นะครับก็อาจจะมาเป็น ResNet VGG 16นะครับตัว Inception Network อะไรก็แล้วแต่นะครับผลสุดท้ายนะครับตัว output ที่เราได้นะครับเราจะออกทาง SoftMax ใช่ไหมฮะซึ่ง SoftMax ตัวนี้นะครับก็จะตัดสินใจความน่าจะเป็นนะครับว่ามันเป็นคนเดินถนนหรือเปล่านะครับรถหรือเปล่าหรือมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นทั้ง3อันเราก็ถือว่ามันเป็น background นะครับไอ้ตัวนี้เราใช้ CNN สำหรับ classification นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่แบบที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะต้องตีกรอบนะครับตีกรอบให้กับนะครับรูปทุกครั้งนะครับเราต้องการที่จะฟีดรูปทั้งรูปเข้าไปเลยนะครับรูปทั้งรูปเข้าไปเลยแล้วให้ตัว AI ของเราบนพื้นฐานของ CNN เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนะครับ localize หรือนะครับทราบได้ว่า object อยู่ที่ไหนด้วยรวมถึงนะครับสามารถที่จะนะครับแยกได้ว่านะครับ object เป็นอะไรได้ด้วยนะครับเป็นคนเดินถนนเป็นรถนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นแบล็คเกลนะครับทั้งนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกไปนะครับว่านะครับถ้าเราต้องการทั้ง classification แล้วเราก็ต้องการทั้ง
ตำแหน่งนะครับตำแหน่งของมันเนี่ยนะครับตัว softmax ที่ออกมาเนี่ยนะครับมันจะออกมาทั้งข้อมูลที่บอกว่าเป็นอะไรและตำแหน่งที่ไหนนะครับทั้งนี้นะครับไอ้นี้เราเรียกไอ้ส่วนของ localization เนี่ยก็คือส่วนของที่อาจารย์นะครับวงกลมด้วยสีฟ้าส่วนของ classification คืออาจารย์ที่อาจารย์วงกลมด้วยสีแดงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัว output เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวนะครับclassification แล้วก็ตัวนะครับ localization เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าไอ้ตัว localization เนี่ยไอ้ตัว bx by bh bw เนี่ยนะครับมันสื่อถึงอะไรนะครับมาดูรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราแทนนะครับตำแหน่งนะครับ coordinate xy นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ coordinate x นะครับไอ้นี้ก็คือ coordinate y นะครับถ้าเกิดสมมติเรา normalize มันก็คือความหมายก็คือถ้าเราให้ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่ง00นะครับแล้วก็ตำแหน่งอีกนะครับตำแหน่งอีกมุมด้านขวานะครับเป็นตำแหน่ง11นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับถ้าตำแหน่งนะครับตำแหน่งของนะครับ bx by bw กับ bh เนี่ยนะครับมันจะถูกนะครับ normalize มาให้มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า object ของเรานั้นนะครับอยู่ตรงกลางรูปพอดีนะครับ bx กับ by ตัวนี้จะบ่งบอกนะครับบ่งบอกตรงถึงจุดกึ่งกลางนะครับถึงจุดกึ่งกลางของไอ้ตัวนะครับไอ้ตัว localization object ของเรานะครับถ้าเกิด bx by นี่มีค่าเป็น 0.5 กับ 0.5 ไอ้ตรงนี้บ่งบอกว่าเป็นจุดกึ่งกลางของรูปทั้งหมดพอดีนะครับจุดกึ่งกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติ bx กับ by นะครับ bx กับ by นั้น bx เป็น 0.3 by เป็น 0.7 นะครับนักศึกษาก็อาจจะนะครับimagine ได้นะครับว่า bx ก็มาแค่ 0.3 กับ by เป็น 0.7 แสดงว่า box ของมันต้องอยู่บริเวณนี้นะครับจุดกึ่งกลางของ box นะครับในขณะเดียวกันนะครับ bw นะครับ bw นะครับ bw ตัวนี้นะครับกับ bh ตัวนี้นะครับจะแทนความกว้างนะครับจะแทนความกว้างกับความสูงของไอ้ตัว box ที่เราจะใช้ในการทำ localization ของตัว object นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด bw นะครับมีค่าเป็นนะครับ 0.3 นะครับ bh มีค่าเป็น 0.3 อย่างนี้ก็แสดงว่านะครับความยาวของมันนะครับก็เป็น 30% ของนะครับ 30% ของความยาวทั้งรูปถูกไหมฮะเพราะว่าเรา normalize ความยาวทั้งรูปเนี่ยออกมาเป็นความยาว1อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดรูปจริงๆเนี่ยมันมีความยาวทั้งหมด256กับ256พิกเซลนั่นก็หมายความว่านะครับความกว้างคูณความสูงคือ256นะครับถ้านะครับ bw กับ bh คือ 0.3 ความหมายก็คือนะครับความสูงของ box นี่ก็คือ 0.3 คูณด้วย256พิกเซลแล้วก็ไอ้ความสูงก็คือ 0.3 คูณด้วย256พิกเซลนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับเพื่อเป็นความง่ายนะครับต่อการที่เราจะไปเทรนนิ่งซึ่งบางทีการเทรนนิ่งนั้นนะครับความสูงกับความกว้างของภาพนั้นนะครับอาจจะมีความสูงกับความกว้างเนี่ยแตกต่างกันแต่ในแต่ละรูปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อความสูงกับความกว้างติดแตกต่างกันในแต่ละรูปเนี่ยนะครับเรา normalize มันเป็น11เนี่ยนะครับการทำการเทรนนิ่งก็จะง่ายนะครับไอ้ตัวนี้คือนิยามของ box ที่เราจะใช้ในการทำ localization นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาต่อไปก็คือเราจะทำการเทรนนิ่งนะครับตัว AI ของเรานะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะนะครับ localize แล้วก็นะครับ detect classify object ได้นะครับเราก็เซตตัว target output ขึ้นมานะครับตัว target output ขึ้นมาตัว target output ของเรานั้นจะประกอบไปด้วย8ตัวในตัวอย่างนะครับ8ตัวในตัวอย่างเหมือนกับในตัวอย่างเราอันที่1ก็คือนะครับตัวบอก PC ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น0หรือ1นะครับบอกว่ามี object หรือเปล่านะครับถ้ามันมีค่าเป็น1ความหมายก็คือมันจะมี object อยู่ข้างในรูปถ้ามันมีค่าเป็น0แสดงว่าไม่มี object หรือในรูปนั้นนะครับมีแค่ตัว background นะครับตัว background นะครับส่วน bx by bw และ bh นั้นนะครับบอกตำแหน่ง
และขนาดของ bounding box นะครับ bounding box นะครับซึ่งนะครับเราจะใช้ในการทำ localization ของตัว object โอเคนะครับตัว bx by bw และ bh นั้นนะครับจะบอกตัว bounding box นะครับบอกตัว bounding box ซึ่งนะครับเราจะใช้ในการทำ localization ของ object นะครับในขณะเดียวกันนะครับc1 c2 และ c3 ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่านะครับเป็นตัวบ่งบอกถึง classification นะครับc1 จะบอกว่าเป็นรถไหมนะครับถ้าเกิดเป็นรถมันก็จะให้เป็น1นะครับถ้าเกิดนะครับไม่เป็นรถมันก็จะให้เป็น0นะครับ c2 นะครับถ้าเกิดมันเป็นคนนะครับเป็นคนเราก็จะให้เป็น1นะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นไม่มีคนอยู่เราก็จะให้เป็น0C3 เป็นพวกมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเกิดเป็น1นะครับเป็น1ก็แสดงว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับถ้าเกิดเป็น0ก็แสดงว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับไอ้ตรงนี้คือ target output ของเรานะครับ target output ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ดูตัวอย่าง target output นะครับตัวรถนะครับถ้าเกิดมีรถอยู่ถ้าเกิดมีรถอยู่แสดงว่ามี object ใช่ไหมนะครับก็มีค่าเป็น1นะครับหลังจากนั้นนะครับbx by bw แล้วก็ bh ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับตำแหน่งของรถที่เราจะ localize นะครับ localize ส่วนนะครับตัว classification เราจะเห็นได้ว่ารถก็จะเป็น1ถูกไหมมีรถอย่างเดียวก็จะเป็น1นะครับไม่มีคนแล้วก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็น0หมดไอ้ตัวนี้คือตัวอย่างนะครับในกรณีที่นะครับในรูปนั้นนะครับเรามีตัว object ที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดไม่มีอ็อบเจกต์ไม่มีอ็อบเจกต์เนี้ยไอตัวข้างบนนะครับไม่ตัวข้างบนเนี่ยจะเป็น0เสร็จแล้วเนี่ยถ้าตัวข้างบนเป็น0เนี่ยนะครับตัวข้างล่างนะครับอีก7ตัวเนี่ยก็ไม่มีความหมายเราไม่สนใจมันละมันจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้มันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับค่าของมันแต่ละตัวเนี่ยนะครับเป็นค่าอะไรนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าbounding box ของมันคืออะไรเราไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้ตัว classification ของมันเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรถ้าเกิดตัวเริ่มต้นเป็น0นะครับข้อมูลทั้งก้อนถือว่า irrelevant หรือว่าไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายนะครับในกรณีของไม่มี object ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างปัญหาที่มันเป็นลักษณะของ supervised learning ได้ก็คือเรา feed input เข้าไปในการ training นะครับ input ของเรานะครับ input ของเรานะครับก็คือรูปนะครับก็คือรูปในกรณีนี้รูปเรานะครับรูปเรานะครับก็คือมีตัวรถอยู่นะครับรวมจนถึงเราก็ทำการ localize มันเพื่อทำการสอนมันนะครับทำการสอนมันให้มันรู้จัก detect object นะครับแน่นอนตัว x ของเราใส่เข้าไปตัวนี้นะครับแต่ในกรณีนะครับที่นะครับตัว x ของเรานั้นนะครับไม่มี object ก็คือเป็นตัว background ธรรมดานะครับเป็นตัว background ธรรมดามันก็จะไม่มีอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรูปของเราใส่แบบนี้เข้าไปนะครับใส่แบบนี้เข้าไปตอนที่เราสอนมันนะครับตอนที่เรา training มันนะครับตัว output ของเราที่เราจะสอนมันเราก็ต้องใส่ลักษณะนี้เข้าไปนะครับเรารู้ว่าโอเค target นะครับตัว AI ของเรานั้นถ้าเกิดมันทำนายเนี่ยมันควรจะทำนายออกมาเป็นมี1แล้วก็จะมีตัวตำแหน่งหรือ bounding box นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะบอกว่าเป็นรถนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ก็จะให้เป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่ training มันนะครับด้วยนะครับรูปซึ่งไม่มีตัว object อยู่นะครับรูปที่ไม่มี object อยู่ในกรณีนี้นะครับในเมื่อรูปไม่มี object อยู่นะครับเราก็จะใส่ outputออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเอาพุทเป็นอย่างนี้เอาละหลังจากที่เราใส่นะครับอินพุตเข้าไปแล้วนะครับเราใส่อินพุตเข้าไปแล้วพอเราใส่อินพุตเข้าไปนะครับใส่อินพุตเข้าไปนะครับตัวเอาพุทมันออกมานะครับมันก็จะออกมาเป็นเวกเตอร์ถูกไหมฮะมันก็จะออกมาเป็นเวกเตอร์ y hat นะครับซึ่ง y hat ตัวนี้มันก็จะมี p c hat นะฮะ b x hat b y hat ไปเรื่อยๆจนถึง c 1 hatไปเรื่อยๆถึง C3 hat ถูกไหมฮะซึ่งเป็นผลมาจากการทายของตัว AI ของเราแน่นอนนักศึกษาเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่านะครับการที่เราจะต้องทำการสอนมัน ก็คือเราจะต้องใช้นะครับ
gradient descent ในการที่จะปรับเวทหรือปรับ network นะครับเพื่อที่จะให้ตัว network ของเราเนี่ยนะครับสามารถทำนายได้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง set loss function นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการทำงานในภาคปฏิบัติจริงๆหรือไป implement จริงๆในแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับเราอาจจะใช้ loss function ที่เป็นลักษณะของ log likelihood หรือ cross entropy แบบที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะครับนั่นก็คือนะครับเราก็y นะครับ log นะครับ1ลบ y hat ไปนะครับ summation นะครับเราอาจจะใช้loss function ตัวนี้นะครับในการที่จะนะครับเป็น loss function ของเราในการที่จะปรับนะครับปรับไอตัวเวทของตัว AI ของเรานะครับแต่เพื่อให้ง่ายนะครับต่อการอธิบายนะครับในเลคเชอร์นี้อาจารย์ก็ใช้loss square แล้วกัน square loss function นั่นก็คือเปรียบเทียบแล้วก็ยกกำลัง2นะครับในกรณีที่ y เท่ากับ1นะครับในกรณีที่ y เท่ากับ1นะครับความหมายก็คือนะครับความหมายก็คือถ้าเกิด PCเท่ากับ1ความหมายคือมีอ็อบเจกต์อันนี้หมายความว่ามีอ็อบเจกต์นะครับมีถ้าเกิดมีอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับไอตัว loss function ของอาจารย์ก็ต้องพิจารณาทั้งหมด8ตัวเลยถูกไหมนะครับก็คือเอา y 1 hat ตัวนี้ก็คือ pc hat ตัวนี้นะครับมาลบกับไอตัวที่เรา label ไว้นะครับเป็นตัว train ของเราอ่ะยกกำลัง2นะครับบวกด้วยเอาตัวนี้มานะครับ bx เนี่ยนะครับลบ yลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็จะได้ loss function ออกมาของรูปนี้ถ้าเกิดสมมติอาจารย์มีทั้งหมด 1,000 รูปหรือ 100,000 รูปนะครับอาจารย์ก็ต้องเอา loss function ของ 100,000 เนี่ยมาบวกกันถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนะครับทำการ back propagation เพื่อทำการปรับเวทนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติรูปของอาจารย์เนี่ยไม่มี object นะครับถ้าเกิดไม่มีออบเจกต์เนี่ยนะครับรูปของอาจารย์ก็จะเป็นนะครับไม่สนใจไอ้7ตัวนะครับไม่สนใจไอ้7ตัวที่มีอยู่สนใจเฉพาะตัวแรกเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว loss function ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็น y 1 hat ลบ y ยกกำลัง2แค่ตัวเดียวนะครับอีก7ตัวเราจะไม่สนใจนะครับเพราะว่ามัน irrelevant หรือไม่เกี่ยวพันกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะหา loss function ได้นะครับหลังจากที่เราหา loss function ได้นะครับเราแบบที่อาจารย์บอกนะครับเราก็จะทำการ back pop ไปนะครับ back pop ไปเพื่อที่จะนะครับปรับเวทแล้วก็ปรับเวทของ softmax ปรับเวทของ CNN ของเรานะครับเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นในการ detect แล้วก็ทำการ localize นะครับโอเคนะครับสำหรับ lecture ตัวนี้นะครับความแตกต่างนะครับระหว่างที่เราเคยเรียนมานะครับกับไอ้ตัวที่เรากำลังดูแอปพลิเคชันที่แท้จริงอยู่เนี่ยก็คือเราไม่เพียงแค่นะครับที่จะนะครับคลาสสิฟายรูปเท่านั้นนะครับแต่เรายังพยายามที่จะนะครับโลเคอลไลซ์มันด้วยว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนฉะนั้นเนี่ยไอตัวเวกเตอร์นะครับตัวเวกเตอร์ที่จะบ่งบอกตัวเอาท์พุตของเรานั้นก็คือนะครับตัวบ่งบอกออบเจกต์แล้วตัวบ่งบอกตำแหน่งด้วยนะครับว่ามันมีอยู่ที่ไหนและออบเจกต์นั้นคืออะไรนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ